สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพจที่นี่ราศีสาไหล YouTube ศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมความคืบหน้าของการปรับปรุงถนนหรือว่าขยายถนนของถนนเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นถนนเส้นราศีสาไหลยางชุมน้อยนะครับเป็นถนนหมายเลข2086นะครับเขาบอกว่าตอนจากบ้านด่านบ้านเมืองน้อยนะครับคุณผู้ชมครับผู้รับเหมานะครับผู้รับจ้างนะครับบริษัทท่าทรายรุ่งอรุณจำกัดนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นวันที่15พฤษภาคม2567นะครับเริ่มต้นก่อสร้างนะครับสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกายน2567นะครับระยะเวลาก่อสร้าง180วันนะครับค่าก่อสร้างทั้งหมดนะครับ34,990,000 บาทนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับจากป้ายตรงนี้เลยนะครับนี่ครับป้ายเป็นข้อมูลของการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงนะครับถนนเส้นนี้ราศียางชุมน้อยถนนเส้น2086นะครับขยายช่วงบ้านยางใหญ่นะครับบริเวณของบ้านยางใหญ่ตำบลเมืองแกนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับงบประมาณในการก่อสร้างนะครับ 34,990,000 บาทนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมความคืบหน้าของการก่อสร้างหรือว่าการขยายถนนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็เริ่มต้นจากบริเวณตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากบ้านบึงหมอกมานิดหนึ่งกำลังจะเข้าบ้านยางใหญ่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นประโยชน์กับประชาชนผู้สัญจรไปมาของถนนเส้นนี้แหละครับที่ช่วงที่ขยายช่วงนี้ที่เห็นอยู่ก็คือบริเวณของบ้านยางใหญ่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยจะขยายไปถึงตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผู้ชมครับให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่ๆก่อสร้างนั่งมองดูนะครับนั่งมองดูผมซึ่งกำลังถ่ายคลิปอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ข้างหน้าก็เป็นทางโค้งบ้านยางใหญ่นะครับไปทางโน้นก็ไปบ้านไผ่นะครับบ้านไผ่ตำบลไผ่เราก็จะไปตามถนนเส้นนี้แหละครับ2086เข้าตัวเมืองราศีสไลข้างหน้าก็เป็นวัดบ้านยางใหญ่นะครับขวามือซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนบ้านยางนะครับนี่ครับทางเข้าโรงเรียนบ้านยางนะครับตรงนี้ก็เป็นวัดบ้านยางใหญ่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับก็ระยะในการก่อสร้างก็180วันนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปตรงนี้ก็ไปบ้านเมืองแคนตำบลเมืองแคนนะครับนี่นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปตรงนี้ก็ไปบ้านแสงไปบ้านแสงบ้านเมืองแคนได้นะครับช่วงนี้ก็อันตรายนะครับต้องหลบลงมากับข้างล่างนะครับเพราะว่า
รถวิ่งเร็วนะครับรถวิ่งเร็วแล้วก็ถนนแคบขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีการปรับปรุงถนนนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับนี่คือการปรับปรุงถนนเส้น2086นะครับราศีสลายยางชุมน้อยปรับปรุงบริเวณช่วงของบ้านยางใหญ่ตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษครับเยอะมากครับบริเวณของบ้านยางทางหน้าก็เป็นจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างนะครับบริเวณของห้วยฝายหลวงนะครับสิ้นสุดตรงสะพานตรงนี้เองนะครับไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับปรุงไปอีกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวการปรับปรุงถนนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ